Run with the Flow 2024 Presented by Bangkok Hospital วิ่งเพื่อหัวใจและสมองโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม1เครือ BDFS จัดแถลงข่าวกิจกรรม Run with the Flow 2024 Presented by Bangkok Hospital วิ่งเพื่อหัวใจและสมองใน5จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกได้แก่กรุงเทพมหานครเพชรบุรีนครปฐมราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่8กันยายนถึง27ตุลาคม2567โดยมีแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ร่วมวิ่งตลอดเส้นทางเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและระบบประสาทซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเวชดุสิตค่ะนะครับในปี2567นะครับของระบังเทศงานใหญ่และกลุ่มหนึ่งทั้งหมดนะครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อใส่ใจในสุขภาพของพวกท่านทุกคนนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมีประโยชน์นะครับต่อหัวใจและสมองนะครับคำว่า Run with the flow หมายความว่า flow คือเส้นเลือดมีการบริเวณเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีเลี้ยงสมองได้ดีนะครับเราพบว่าถ้าเราสามารถวิ่งได้นะครับไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะไกลเนี่ยจะทำให้มีการขยายตัวของเส้นเลือดทำให้ป้องกันเส้นเลือดตีบได้ทั้งสมองและหัวใจโดยทางหัวใจป้องกันได้ถึง 25% ทางสมองได้ป้องกันได้ถึง 45% นะครับแต่ที่นั้นต้องคุมความเสี่ยงเรื่องอื่นด้วยนะครับเราเป็นผู้ประกอบการจัดงานเพื่อให้ทุกคนนะครับมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับโดยหนึ่งในการป้องกันโรคหัวใจคือการออกกำลังกายซึ่งถือว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ง่ายซึ่งสามารถทำได้ง่ายในทุกที่นะครับก็ทำให้หัวใจและสมองของท่านเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการตีบของเส้นเลือดได้นะครับโดยมีการจัดนะครับการวิ่งเป็นทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับกระจายไปนะครับในทุกจังหวัดเริ่มต้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปที่เพชรบุรีนะครับสนามจันทนครปฐมราชบุรีแล้วก็หัวหินนะครับเป้าหมายก็เป็นทุกกลุ่มวัยนะครับโดยคิดว่าปัจจุบันเราคิดว่าการป้องกันโรคหัวใจจะดีกว่าการรักษานะครับเฉพาะกลุ่มที่วัยรุ่นนะครับใช้เวลาเป็นประโยชน์ในการวิ่งนะครับกลุ่มที่ผู้สูงวัยหรือผู้วัยกลางคนก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจนะครับเป็นคู่กลุ่มเป้าหมายแต่การวิ่งก็มีทั้งระยะสั้นระยะไกลนะครับก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านนะครับครับทางภาคเกี่ยวก็จะมีการวิ่งทั้งหมด5จุดอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็คือที่กรุงเทพนะครับที่เพชรบุรีนะครับที่สนามจันทร์นครปฐมนะครับราชบุรีและหัวหินนะครับเพราะการวิ่งจะมี5กิโลและ10กิโลนะครับในการวิ่งถ้าท่านสามารถที่จะเก็บได้ก็จะมีเหรียญตราให้นะครับก็จะมีแพ็กเกจในการวิ่งสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางกรุงเทพพลังงานใหญ่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าจะเป็นจวนจุดประกายให้ทุกท่านเอาใจใส่เรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็หันมาวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อคิดว่าเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันการป้องกันโรคหัวใจสมองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้โดยการวิ่งซึ่งทำง่ายๆนะครับสามารถทำได้ทุกที่และทุกส่วนนะท่านชายก็จะมอบให้มูลที่เวชศิษย์นะครับซึ่งมูลที่เวชศิษย์ก็จะมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างมากนะครับอย่างเร็วนี้คือการป้องกันเรื่องของมลพิษที่เชียงใหม่นะครับมีการไปแจกเรื่องของเครื่องฟอกอากาศนะครับรวมทั้งมีการอบรมการช่วยชีวิตในจุดต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการผ่าตัดการรักษาที่ให้ประชาชนได้ฟรีนะครับซึ่งมีโครงการที่สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิเวชศิษย์ครับเพื่อความมั่นใจนะครับจะมีทีมแพทย์นะครับในทุกจุดนะครับทีมแพทย์นี้จะมีดูตรวจสอบตั้งแต่ก่อนวิ่งนะครับระหว่างวิ่งแล้วก็หลังวิ่งนะครับจะมีทีมแพทย์ตาประกบในทุกๆจุดโดยใช้ตัว medical team นะครับแบบเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นท่านมั่นใจว่าจะมีทีมแพทย์ที่ดีนะครับในการดูแลรวมทั้งเครื่องช่วยชีวิตที่เป็นแบบเรื่องของการปั๊มหัวใจต่างๆนะครับ CPR ก็มีแพทย์กับพยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าที่ทั้งหมดดูแลพร้อมนะครับมีเครื่อง AED ติดตามท่านไปโดยใช้เชิงรุกนะครับใช้จักรยานนะครับตาประกบในทุกๆจุดนะครับนั้นมั่นใจว่าถ้าท่านได้ไปเข้าโครงการนี้จะมีความปลอดภัยนะครับสนามกรุงเทพนะครับวันที่8กันยายนนะครับที่สนามสวนรถไฟนะครับก็จะมีการวิ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่8กันยายน2567นะครับไปวิ่งที่นครปฐมกันนะคะวันที่29กันยายนค่ะวิ่งเพื่อสมองและหัวใจเที่ยวชมพระปฐมเจดีย์พระราชวังสนามจันทร์และวิ่งเพื่อสมองและหัวใจของพวกเราค่ะครับเชิญชวนไปวิ่งที่เพชรบุรีนะครับ Run with the Flow วิ่งเพื่อหัวใจและสมองครับเส้นทางวิถีชุมชนบ้านผู้เสือครับ22กันยายนก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับไปวิ่งกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทที่อุทยานหินเขางูนะครับแล้วก็
เลยไปถึงค่ายบุรชัดนะครับก็ 10.5 กิโลเนี่ยต้องถึงค่ายบุรชัดนะครับแล้วกลับมาฟินิชที่อุทยานหินเขางูนะครับในวันที่20ตุลาคม2567นี่ครับครับก็พลาดไม่ได้นะครับรายการสุดท้ายคือที่หัวหินนะครับหัวหินนี่ก็เรียนเชิญท่านไปชมอุทยานราชพฤกษ์นะครับนะตอนเช้าเราคงไม่ค่อยได้เจอนะครับยามเช้าสวยงามนะครับไปร่วมวิ่งกันนะครับ